ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม5ตุลาคม2503เรื่องศาสนกิจพวกเราจงคอยตั้งใจกันสดับธรรมวันนี้จะมีการแสดงธรรมตลอดสว่างสับเปลี่ยนกันใครมีศรัทธาหรือความสามารถฝีมืออย่างไรก็แสดงกันเสียเพราะในการต่อไปนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างในพรรษาเพราะธรรมดาธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาสมัยครั้งพุทธกาลไม่เหมือนทุกวันนี้คือธรรมดาพระภิกษุและสามเณรหรือญาติโยมผู้มุ่งต่อการปฏิบัติย่อมแสวงหาการวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต่างคนต่างไปทำการวิเวกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้อื่นแต่เป็นเรื่องลึกลับถ้าคนไม่มีความคิดเป็นคนที่ขาดสติขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะมองเห็นประโยชน์อันลึกลับฉะนั้นผู้ที่พรรณนาให้ฟังนี้ยังถูกเขาเหยียดหยามย่ำยีอย่างมากมายจนตลอดถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ยังเคยเหยียบย่ำแต่เราก็ไม่ถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ชื่อแต่ความคิดสั้นแค่หางอึ่งอ่างฉะนั้นจึงไม่โกรธไม่แค้นตอบแทนท่านผู้นั้นคือสมัยที่ออกปฏิบัติหรือในการต่อมาจนตลอดการบัดนี้นิสัยนั้นชอบไปวิเวกชอบไปอยู่ที่สงัดชอบหลับตาชอบไปอยู่ป่าอยู่ดงนิสัยจิตสันดานเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหมู่คณะพระเถระผู้ใหญ่ท่านปรารถนาอะไรก็ไม่ทราบท่านก็ว่าเสียดสีต่างๆตัวอย่างเช่นพระขี้กลัวเอาตัวรอดไม่เห็นประโยชน์ของหมู่หลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้ก็ได้ถูกกระทบกระเทือนมาตั้งแต่ออกปฏิบัติจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ใจนั้นน่ะไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าคนปัญญาสั้นตาตื้นบางทีเขาก็ว่าเสียดสีว่าไอ้เราเรียนหนังสือมาลืมหูลืมตาทั้งท่องทั้งบ่นทั้งเทศทั้งสวดทั้งสอนทั้งเรียนแสวงหาความดีถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นอัดเห็นธรรมแล้วจะไปนั่งหลับตาให้มันเห็นธรรมนั้นน่ะมันจะมีหนทางไปได้แค่ไหนอย่างนี้เขาก็ว่าแต่ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์เขาว่าประชดเหตุนี้แหละสมัยนี้จึงไม่เหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลจนตลอดพระเนนของเราก็ไม่เหมือนถึงจะเหมือนก็ตามไม่เหมือนก็ตามแต่เราก็ไม่ได้สนใจแต่เรื่องใดที่เป็นพุทธวจนะก็ทำไปตามหน้าที่ฉะนั้นการที่ทำอย่างนั้นถึงจะมีอาการกระทบกระเทือนเสียดสีเพียงไรก็ตามไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่ฝักใฝ่จนตลอดในการต่อไปก็เช่นเดียวกัน
จิตอันใดซึ่งเป็นศาสนกิจเป็นเรื่องศาสนาและเป็นเรื่องทำประโยชน์ให้ตนเองเราก็จะต้องทำเรื่อยไปจนฝ่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้แหละพวกเราฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายพระภิกษุสามเณรและญาติโยมก็ดีผู้มุ่งต่อพุทธวจนะหรือมุ่งต่อการละกิเลสมุ่งต่อการทำกิจของการศาสนาให้ดีขึ้นก็อาจจะมีการไปวิเวกไปหาที่สงบสงัดปฏิบัติตนเพื่อทำความบริสุทธิ์สะอาดฉะนั้นการไปทำเช่นนั้นก็มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์ผู้มีตาอันตื่นไม่สามารถจะแลเห็นเช่นเมื่อไปอยู่สถานที่เช่นนั้นก็ยังหาโอกาสให้ได้รับความสะดวกอย่างมากมายนั้นประการหนึ่งประการที่สองก็ได้ช่วยสัตว์บางจำพวกคำว่าสัตว์อันนี้แหละไม่หมายแค่สัตว์เดรัจฉานไม่หมายแค่สัตว์มนุษย์จนเทวดาก็เรียกว่าสัตว์อย่างรุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ก็มีภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นแผ่นดินก็มีอรัญญเทวดาอยู่ในป่าก็มีอยู่ตามเขาตามถ้ำก็ดีเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกไม่มีที่ว่างฉะนั้นการไปอย่างนั้นผู้มีปัญญาหรือมีตาภายในก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกันคือได้รับประโยชน์บางทีได้รับประโยชน์ดีกว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเทศนาอยู่บนสวรรค์โปรดเทวดานั้นน่ะสำเร็จคุณงามความดีนับเป็นโกรธๆแต่ว่าโปรดสัตว์นั้นบางทีก็คนหนึ่งสองคน20 30แค่นั้นอันนี้เป็นประโยชน์ลึกลับอันจะพึงได้รับแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นก็ยังจะได้โปรดซึ่งสัตว์เดรัจฉานบางพวกบางเหล่าผลประโยชน์จะพึงได้รับก็คือประโยชน์ของตนเองบ้างประโยชน์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งควรที่จะต้องเสาะแสวงหากระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในภาวะของตนกิจอันนี้เป็นกิจศาสนาอย่างสำคัญแต่กิจอื่นนั้นเป็นอติเรกกลาภเป็นของเบ็ดเตร็จไม่ใช่ชีวิตของพระศาสนามันเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเท่านั้นการปฏิบัตินี้แหละมันเป็นตัวชีวิตทีเดียวฉะนั้นเวลาที่พระเนนจะมาบวชนั้นท่านจึงสอนข้อสำคัญอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งท่านสอนกรรมฐานให้ในเบื้องต้นเมื่อตนของตนไปขอบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อขอบรรพชาสำเร็จอุปัชฌาย์ก็ซักซ้อมไต่ถามดูว่าท่านมีศรัทธาจะบวชจริงหรือท่านปลดความเกี่ยวข้องปลดความกังวลในทางคารวาสหรือยังเมื่อไต่ถามเห็นความเป็นไปพอสมควรแล้วก็สอนกรรมฐานให้แต่ยังไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองเสียด้วยยังไม่ได้เป็นสามเณรเสียด้วยซ้ำพอประนมมือประโยงเท้าขึ้นมาท่านก็สอนกรรมฐานให้เลยเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงมองเห็นเป็นข้อสำคัญจะมาทรงสอนทำไมพระองค์ทรงเห็นว่านี่แหละคือชีวิตของพระเมื่อบวชมาต้องทำอย่างนี้ทุกคนใครไม่ยอมรับกรรมฐานก็ไม่นุ่งผ้าให้เลยเป็นเด็ดขาดนี่จึงเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรท่านให้แนวทางอย่างนี้เวลาเป็นสามเณรรับศีลสิบแล้วก็สวดจตุทธกรรมเป็นอันเสร็จพิธีการอุปสมบทและเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็อย่าทะนงตัวอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีท่านไม่มีอะไรติดตัวแม้ผมเส้นเดียวก็ไม่เหลือโกนหมดตัดหนวดตัดเล็บตัดอะไรต่ออะไรต่างๆหมดแล้วก็ตัดจากญาติจากโยมเป็นต้นว่าตัดจากมารดาบิดา
จึงได้ถามเป็นคาถาว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตูหิพ่อแม่ของท่านหวงแหนหรือเปล่าไม่หวงเจ้าข้าในฝ่ายบ้านเมืองเขาหวงแหนหรือเปล่าเราก็ตอบว่าในฝ่ายบ้านเมืองทางราชการไม่มีการหวงแหนอะไรเลยไม่มีกังวลตัวของตัวเองเป็นคนสมบูรณ์หรือยังมนุษย์โซ่สิท่านเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เจ้าข้าทีนี้ท่านก็ถามอีกว่าเราเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือยังเรียกว่าอายุถึง20หรือยังเราก็รับว่าอายุถึง20ไล่เรียงไปจนหมดท่านเป็นคนดีหรือเป็นคนพิการถามไปจนหมดเราก็ตอบว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์3ประการประการหนึ่งเราไม่เกี่ยวข้องกับคารวาสญาติโยมพ่อแม่วงศ์สกุลประการที่2การปกครองในฝ่ายบ้านเมืองเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกังวลประการที่3เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเพื่อจะก่อความกำเริบให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เมื่อสำเร็จความหมาย3ประการนี้เช่นนี้แล้วท่านก็ว่าดีแหละดีแหละสาธุสาธุดีแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติในกรณียกิจอันเป็นกิจควรทำของสมณะท่านจึงกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าปินฑิยาโลปโภชนังนิสสายะปัพพัจจาตัตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหระนิโยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วหมดจากญาติหมดจากพี่น้องวงวานต่างๆท่านต้องอาศัยบาตรลูกหนึ่งแล้วก็อุ้มไปเที่ยวบิณฑบาตกินจนกว่าท่านจะสิ้นชีวิตนี่เราก็รับคือแปลว่าเราไม่แสดงตนเป็นคนมั่งคนมีเที่ยวซื้อถูกขายแพงมาหาเราหากินอย่างนกธรรมดานกนั้นถึงตอนเวลาหากินก็บินไปเมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่มีในสถานที่ใดก็กินกันกินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องคาบใส่ปีกกลับมามาแต่ตัวพระภิกษุผู้บวชในศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องสะสมอะไรต่างๆนี่ท่านก็สอนเราเราก็รับว่าอามะพันเตจะปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละอุปัชฌาย์นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองปังสุกูละจีวรังนิสสายะปัพพัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีให้เที่ยวแสวงหาผ้าบังสุกุลมาปกปิดอวัยวะเป็นสมณะเพศในพุทธศาสนานอกนั้นไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นส่วนอติเรกลาภนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะต่อนั้นก็อนุโลมตามเป็นคหปฏิจีวรเป็นต้นว่าให้รับผ้าป่ากฐินเป็นอติเรกลาภคหปฏิจีวรได้มาจากญาติโยมถ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตผ่องใสถวายทานก็รับไปเถิดนี่เป็นข้ออนุโลมนี่ก็เป็นศาสนกิจเป็นกรณียกิจเป็นกิจควรทำของสมณะพระเนนผู้มาบวชในพระศาสนาข้อที่3ก็สอนว่ารุกขมูละเสนาสนังนิสสายะปัพพัจจาตัตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยเมื่อท่านบวชท่านอย่าไปกังวลเกี่ยวข้องในสกุลให้หาที่วิเวกอันสงัดไม่ต้องวุ่นวายมีโอกาสเหมาะเวลาดีก็จงพากันหนีจากอาวาสแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดยศอวดลาภให้ตนปราบกิเลสทิฏฐิมานะไปอยู่ตามต้นไม้และภูเขาเรียกว่ารุกขมูลเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมันเป็นของดีวิเศษดียังไงประการที่หนึ่ง
มันกันความขี้เกียจทำไมถึงกันความขี้เกียจมันกลัวมันกลัวตายมันเปลี่ยวมันมีสัตว์ร้ายจะคอยเบียดเบียนประการที่สองเราไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติตัวเป็นคนวิเวกท่านจะรับไหมเล่าท่านก็ถามเราก็ว่าอามะพันเตเรายอมปฏิบัติตามอุปัชฌาย์ที่สอนวิหาโรอัทธโยโกปาสาโดหัมมิยังกูห้าท่านก็สอนไปอีกเมื่อมีวิหารพอจะอยู่ได้ก็ให้เป็นที่สงัดวิหาโรพอเป็นที่สงัดจะอาศัยได้ก็อยู่อัทธโยโกไปอยู่ตามกระท่อมนาของเขาปาสาโดปราสาทที่ว่างเปล่าในสถานที่ใดที่หนึ่งห้ามมิยังไปอยู่ตามเงื้อมผาไม่ต้องอวดดีอยู่ในตึกในรามคูหาก็ไปอยู่ตามถ้ำให้ไปแสวงหาการวิเวกเพื่อเป็นอติเรกลาภเราก็ยินดีสาธุสาธุยินดีปฏิบัติตามพุทธวจนะที่อุปัชฌาย์ท่านสอนข้อที่4ปุติมุตตะเทสัจจังนิสสายะปปัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนุโยเมื่อท่านไม่มีญาติมีโยมไม่มีคนประวารณาไปป่าไปดงหาบ้านหายาจะรักษาร่างกายไม่ได้แล้วก็กินเยี่ยวนะนี่พูดกันง่ายๆพูดตามภาษาที่ผู้ดีหน่อยเขาก็เรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็คือน้ำเยี่ยวนั่นเองแหละนี่ไม่มีอะไรเป็นยาหาไม่ได้ก็กินเยี่ยวเหมือนกับมันเป็นยาวิเศษนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศนามาก็รับว่าสาธุสาธุจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอติเรกลาภสมอมะขามป้อมสปิเนยใสนวนีตังเนยข้นเตลังน้ำมันผานิตังน้ำอ้อยมะทุน้ำผึ้งยาผงยาเม็ดยาน้ำยาดองยาต้มเหล่านี้ก็ฉันได้เป็นอติเรกลาภถ้าหาได้มาด้วยความสุจริตก็กินเข้าไปเถิดสี่ประการนี้เป็นชีวิตของนักบวช 1. เที่ยวบิณฑบาตนี่เป็นชีวิต 2. ถือผ้าบังสุกุลเป็นชีวิต 3. อยู่รุกขมูลตามต้นไม้ตามกาลเวลาเป็นชีวิต 4. กินน้ำเยี่ยวเป็นชีวิตนี่พระองค์ทรงสอนแต่วันบวชเมื่อบวชแล้วทีนี้สองสามวันลืมหมดเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบกลัวไม่ดิบกลัวไม่ดีกลัวไม่มั่งกลัวไม่มีกลัวไม่มียศไม่มีลาภพากันเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในทางอื่นไม่ได้เหลียวแลในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ฉะนั้นศาสนามันถึงได้ยุ่งยากต่อไปนี้นะพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานับวันแต่จะย่อยยับดับสูญไปทุกทีเพราะความดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นนักบวชท่านก็แนะนำพร่ำสอนเป็นศาสนกิจซึ่งพระภิกษุสามเณรบวชมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปฏิบัติกันมาอย่างนี้เมื่อคนมาบวชมากเข้ามากเข้าหมดความสามารถศรัทธาหย่อนท้อถอยก็ปล่อยทิ้งเมื่อปล่อยทิ้งมาสมัยนี้เลยแสดงการเยาะเย้ยเสียดสีกระทบกระเทือนกระแทกอะไรต่างๆพระกรรมฐานถูกหาว่าโง่บ้างเอาประโยชน์ส่วนตัวบ้างไม่เหลียวแลแก่หมู่แก่คณะหลบหลีกปลีกตัวไปอยู่ตามป่าตามดงไม่มีหลักมีแหล่งที่แท้คนที่พูดน่ะมันตัวชิบหายแหละไม่มีหลักใจสักนิดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหน้าที่ธุระกิจการมีเฉพาะหน้าของตนก็จำเป็นจะต้องพากันไปจำเป็นจะต้องพากันแสวงหาทำศาสนกิจนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญของตนและหมู่คณะนี่ทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้พวกเราก็พึงทราบการไปเช่นนั้นไม่ใช่ไปทอดธุระ
ไม่ใช่หนีไปจากหมู่จากคณะไม่ใช่เป็นผู้เอาตัวรอดเป็นผู้ปฏิบัติทำกิจของพระศาสนาต่างหากที่หน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างนี้หน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่มันโกงหน้าที่เขาแต่งให้เป็นนายอำเภอมันผ่าไปทำงานของผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันผ่าไปเป็นข้าหลวงจนถึงยุ่งพระเนนเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่งให้ปฏิบัติอย่างนี้มันผ่าไปทำอย่างอื่นมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวเกิดยุ่งเกิดเยิ้งวุ่นวายกันขึ้นในศาสนาฉะนั้นพวกเราก็ควรจะทราบหน้าที่ของตนนอกนั้นก็เป็นส่วนเบ็ดเตล็ดเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่ตัวจริงจังอะไรนี่เป็นกิจเบื้องต้นในการบวชต่อไปนี้จะได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตักเตือนเพื่อเป็นการให้พวกเราต่างผู้ต่างคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้ถูกต้องตามศาสนกิจเรียกว่าธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นเรื่องระเบียบของการบวชเป็นเรื่องวินัยข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการบวชอันเป็นหน้าที่ของพระและของเนนในข้อสำคัญข้อที่สองได้แก่ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องประดับเป็นการสะสมบ่มอินทรีย์ของตนให้แก่กล้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธโอวาทมีมาในโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะนักบวชในพระศาสนาแต่เป็นข้อปฏิบัติควบคุมไปถึงญาติถึงโยมด้วยสามารถที่จะเอาข้อปฏิบัตินั้นไปฝึกหัดตนของตนให้เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นแข้งขาตีนมือหูตาช่วยดูแลกิจการพระศาสนาต่อไปเพื่อความก้าวหน้านี่เป็นอย่างนี้คือแปลว่าเป็นแนวทางของพวกเราเป็นข้อปฏิบัติของพวกเรามีอยู่6ข้อโดยใจความย่อๆโดยหัวข้อบาลีว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตันดุตาจะผัสสะสนิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาซาสนังแปลใจความว่าพวกเรานักพรตไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายบ้านไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายพระก็ควรจะต้องพากันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงตรัสเทศนี้คือข้อ1อนุปวาโดอย่าเพ่งโทษของกันและกันคือแปลว่าอย่ากล่าวร้ายอย่าตูอย่าหาเรื่องอันเป็นไปในความแตกร้าวซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ไม่มีความจริงอย่าก่ออย่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่ากล่าวร้ายคนอื่นอย่าแช่งคนอื่นอย่าด่าคนอื่นอย่าเพ่งแต่โทษคนอื่นต่างคนต่างพากันเพ่งแต่โทษของตนเองนี่เรียกว่าอนุปวาโดเอาไปใช้สอยได้ทั่วไปเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายคฤหัสถ์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายสมณะอนุปคาโตอย่าอาฆาตกันคือตามธรรมดาคนเราอยู่รวมกันบางทีความประพฤติปฏิบัติไม่เสมอกันเป็นธรรมดาบางคนก็มีมารยาทดีบางคนก็มีมารยาทหยาบแต่ไม่ใช่บาปแต่เป็นมารยาทแค่นั้นความประพฤติทางกายไม่เสมอภาคกันบางคนขยันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแออ่อนแอนี่มันญาติของกายทีนี้มันญาติของวาจาก็เหมือนกันบางคนฉลาดพูดได้บางคนพูดไม่ค่อยจะเป็นบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็พูดทางโลกบางคนก็พูดทางธรรมบางคนก็พูดผิดบ้างบางคนก็พูดถูกบ้างนี่ความไม่เสมอภาคของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งเสียดสีประทะกันไม่มากก็น้อยเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแก่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งอยู่ในวงขอบอันเดียวกันเช่นนี้ก็อย่าให้มีการอาฆาตซึ่งกันและกัน
ต่างผู้ต่างคนอภัยโทษปลดล้างความชั่วของตัวนั้นให้หมดไปเพราะเหตุใดเพราะมันจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมคนใดก็ต่างคนให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอภัยทานเป็นผู้ไม่ยึดเป็นผู้ไม่ถือเป็นผู้ไม่คล้องเป็นคนไม่อาฆาตแม้จะมีความผิดพลาดบางครั้งบางคราวก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความรักมีความสนิทมีดวงจิตเมตตาเสมอหน้ากันตามกำลังความสามารถนี้ชื่อว่าอนุปคาโตนี่เป็นข้อปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายสัมมนาปาติโมกเขจะสร้างวโรจงพากันปฏิบัติตนให้ใกล้ต่อปากช่องของพระนิพพานปากช่องพระนิพพานคืออะไรปาติโมกขะมุขะแปลว่าปากโมกขะเครื่องพ้นให้ไปใกล้ๆที่เราจะได้กินง่ายๆอย่าไปนั่งไกลสำหรับกับข้าวมันกินยากเราจะต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆใกล้ๆปากของเรานั่นแหละคือพอจะเอื้อมมือหยิบเข้าปากได้นี่ความประพฤติอันใดที่ใกล้ในทางพระพุทธศาสนาต้องประพฤติอย่างนั้นประพฤติใกล้พระศาสนานั้นคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นคฤหัสถ์ก็มีพรหมจรรย์พระก็มีพรหมจรรย์คฤหัสถ์ถือพรหมจรรย์ได้2แผนกเช่นมีการรับศีล5ศีล8ปานาไม่ฆ่าสัตว์อทินนาไม่ลักทรัพย์อบรมจริยาไม่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงเพศชายถึงจะเป็นคฤหัสถ์ศีล5ก็ตามแต่ไม่ล่วงนี่ท่านเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์มุสาวาทไม่กล่าวเท็จสุราไม่ดื่มเหล้า5ประการเท่านี้แต่เว้นเสียซึ่งตัวอบรมจริยานี่ก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ใกล้ต่อหนทางที่จะไหลเข้าไปสู่พระนิพพานนี่เป็นปาติโมกขสังวระแปลว่าปฏิบัติใกล้ปากช่องของพระนิพพานนี่แผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งได้แก่พวกผู้ดำเนินตนอยู่ในศีลอุโบสถหรือศีล8มาปฏิบัติเว้นเสียซึ่งตัวอัปปรมจริยามาตั้งตนอยู่ในสิกขาบททั้ง8อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานนี่สำหรับคฤหัสถ์ส่วนพระภิกษุสามเณรก็คือเป็นผู้สังวรอยู่ในศีล10และศีล227เป็นผู้ไม่ละวางคุณงามความดีที่ควรประพฤติเรียกว่าอาจาระอนาจาระเราจะต้องอย่าเที่ยวไปในทางที่มีโทษกายก็อย่าเที่ยวไปวาจาก็อย่าสนใจดวงจิตก็อย่าให้มันไปด้วยนี่อนาจาระกายก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมมีนิสัยใจคอหยาบวาจาก็อย่าไปเกี่ยวข้องสนทนาหารือกับคนที่ชั่วผู้ทุศีลดวงจิตก็อย่าไปกังวลเกี่ยวข้องจะต้องระลึกไปถึงแต่คนที่ดีคนที่ดีและความดีของตนที่สร้างขึ้นนี่เรียกว่าอนาจาระที่ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตนอยู่ได้โดยอาการเช่นนี้ชื่อว่าปาติโมกขสังวระเป็นผู้สังวรใกล้ต่อพระนิพพานมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงเป็นคนรู้จักบริโภคภัตตาหารแต่พอสมควรมีกฎเกณฑ์อยู่3กระทงในที่นี้จะจำแนกแต่อาหารของกายการบริโภคของคนนั้นมีอยู่3ชนิดบริโภคด้วยความโลภคือท้องมันเต็มแต่ใจไม่เต็มปากมันก็เต็มกลืนไม่ลงท้องมันก็เต็มแน่นแต่ใจมันจะกินอีกนี่เขาเรียกว่าโลภะนี่ตัวหนึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตตัวที่2สันโดษเรียกว่ายินดีแต่ของที่มีอยู่ในบาตรนอกจากบาตรไม่กินหรือยินดีอยู่แต่ในภาชนะที่ใกล้ๆเราในหัตถบาตรนอกหัตถบาตรไม่กินไม่เรียกเอาจากใครด้วยมารยาทกายวิญญัติยกมือขอจากเขาไม่เอาไม่แสดงความอยากทางกายให้ปรากฏขึ้น
กายกรรมไม่แสดงมัญญาตทางมือไม่แสดงมัญญาตท่าทีทางตาทางหูแลหน้าแลหลังต้องการอาหารมากินเมื่อมีอยู่แค่ภาชนะของเรากินแค่นั้นเมื่อมีแค่ในบาตรกินแค่ในบาตรนี่เรียกว่าสันโดษนี้ข้อหนึ่งข้อที่สามนั้นเรียกว่าอภิชาตาเป็นคนมากน้อยคนมากน้อยนี่ดีมากในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกก็ดีมากตัวอย่างเช่นพระฉิมพลีพระฉิมพลีเป็นคนมากน้อยมากน้อยยังไงคือคนถือว่าพระฉิมพลีเป็นคนมีลาภคนมีลาภมันจากไหนมันมาจากคนมากน้อยคนมากน้อยเป็นต้นเหตุให้เกิดลาภคือพระฉิมพลีนั้นท่านทำอย่างนี้เมื่อท่านได้ผ้ามาถ้าท่านไม่ได้ทำทานผ้าท่านไม่นุ่งเด็ดขาดเมื่อท่านได้อาหารมาในบาตรถ้าไม่ได้ทำบุญท่านไม่กินเด็ดขาดได้สิ่งใดมาในปัจจัยทั้งสี่อาหารบ้างผ้าบ้างเสนาสนะเครื่องใช้สอยบ้างคีลานะเภสัชบ้างเมื่อเกิดขึ้นแก่พระฉิมพลีเมื่อได้อยู่ในอำนาจของท่านนั้นมากก็ตามน้อยก็ตามยังไม่ได้ทำทานแจกจ่ายเจือจานแก่หมู่คณะเป็นไม่กินไม่ใช้เป็นอันขาดนี่เมื่อท่านได้มามากก็ให้เป็นประโยชน์มากเมื่อท่านได้มาน้อยก็ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความดีความดีหลายด้านเพื่อนรักหมู่รักเพื่อนมีความสงสารนี่จึงเรียกว่าการบริจาคนั้นเป็นการผูกมิตรเป็นการปราบศัตรูหลักต่อมิให้กำเริบเกิดขึ้นนี่พระฉิมพลีท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้เมื่อท่านแตกดับทำลายลงไปจากโลกขันธ์ครั้งก่อนมาบังเกิดขึ้นกลายเป็นคนลาภมากไม่อดไม่อยากไปอยู่ในสถานที่ใดที่น่าจะอดน่าจะอยากก็ไม่อดไม่อยากลาภรวยมั่งมีสีสุขจนแค่กระดูกก็เป็นของดียังมีเรื่องในบาลีเรื่องหนึ่งมีมาในพระไตรปิฎกมีพระภิกษุ30องค์ตั้งแต่ชาติก่อนเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตรณีได้มาก็กินมุกๆมับมับไม่มองดูเพื่อนไม่มองดูหมู่คณะทั้งกินทั้งซุกทั้งซ่อนต่อจากนั้นมาก็พากันเกิดมาในชาตินี้มาบวชทั้ง30องค์ไปเดินบิณฑบาตก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะใส่หาอาหารกินก็ยากลำบากต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าพระฉิมพลีเป็นคนไม่อดไม่อยากลาภมากเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็จะไปอาศัยท่านพอดีพระฉิมพลีก็ตายเมื่อตายทำยังไงพระฉิมพลีนี้เป็นคนดีมีเมตตามีคนรักมีลาภมากอย่ากระนั้นเลยเราไปขอพระธาตุเถิดต่างพากันสัญจรไปเอากระดูกพระฉิมพลีเหล่านั้นมาคนละก้อนละก้อนมาเจาะใส่หัวกรดฝังลงไปเดินธุดงค์มันเลยรวยใหญ่เลยทีนี้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเรียกว่าพระฉิมพลีมีลาภมากในทางพระศาสนาได้ประโยชน์มากคือหมายความว่าเราได้มาน้อยได้3ส่วนเรากินเสียส่วนเดียวเท่านั้นอีก2ส่วนแจกเพื่อนให้ทานควรให้สัตว์ก็ให้ควรให้คนก็ให้ควรสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ก็ให้บริจาคด้วยน้ำใสใจจริงนี่เรียกว่าเป็นคนมากน้อยสบายใจสบายกายตายแล้วเป็นคนไม่อดไม่อยากนี่ในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกแบบสากลทุกวันนี้ก็เหมือนกันสามารถจะปลอบปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดีปราบได้ยังไงคนเรานั้นน่ะมันไม่จนแล้วก็มันก็ไม่กำเริบหรอกเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์มันเกิดจากไหนมันเกิดจากความไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใครช่วยดูเหลียวแลมันทุกข์มันยากมันลำบากไหนๆกูเป็นทุกข์ก็ให้มันทุกข์เหมือนกันเสียให้หมดอย่าให้มีทรัพย์สินเงินทองให้เป็นของกลางเสียทั้งหมดมันเกิดจากความอัตคัดขาดแคลนยากจนทำไมมันถึงยากจนกินคนเดียว
ไม่แจกจ่ายเจือจานชาวบ้านทั่วไปเขาก็ได้รับความทุกข์ความคับแค้นใจเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันเกิดจากความโลภมากกินแต่ตัวไม่แจกเพื่อนเมื่อเรามีอยู่10บาทให้เขาเสีย9บาทกินมันบาทเดียวเพื่อนมากมีความรักมีความสนิทมีความสมบูรณ์พูนสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนมั่งมีมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนกินก็อิ่มนอนก็หลับมันจะไปคิดทำไมการบ้านการเมืองนะมันลำบากจะตายไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนความมากน้อยเป็นของดีของประเสริฐเลิศยิ่งเมื่อใครประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงจะถูกตามพระบาลีว่ามัตตัญญุตาจะพัตตัสมิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นคนปฏิบัติชอบประกอบให้สำเร็จประโยชน์ตนและท่านปันตันจักสยนาสนังอย่าเป็นคนยุ่งอยู่ที่ไหนก็พากันเป็นคนเงียบสงัดอย่าเป็นคนคลุกคลีตีโมงด้วยหมู่ด้วยคณะก่อความยุ่งยากกำเริบให้เกิดขึ้นเว้นแต่เหตุที่มันเหนือนอกเจตนามันไม่ทราบไม่รู้เรื่องมันเป็นขึ้นเองก็เป็นเรื่องเหนือวิสัยอยู่เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจไม่เหลือวิสัยก็จะได้พากันสรรสร้างให้มันเกิดขึ้นคือให้เป็นผู้แสวงหาตั้งแต่ที่นั่งอันสงัดที่นอนอันสงัดที่ยืนอันสงัดที่เดินอันสงัดอยู่ในสังคมอันสงัดอยู่ด้วยตนเองคนเดียวก็ให้เป็นคนวิเวกเป็นกายวิเวกอยู่ในคณะก็ให้เป็นวิเวกอยู่ในหมู่ก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกอยู่ในสมาคมก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีที่ชอบประกอบไปในทางสงบอยู่คนเดียวก็เป็นคนไม่ยุ่งกายก็สงัดวาจาก็สงัดใจก็สงัดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีที่นั่งอันสงัดเป็นผู้มีที่นอนอันสงัดที่ยืนที่เดินสงัดอยู่ในคณะคือสองคนกับเพื่อนก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันไม่สงัดกายก็ไม่สงัดต้องลุกต้องเดินต้องเหินวาจาก็ไม่สงัดทุ่มเถียงกันใจก็ไม่สงัดโกรธแค้นกันพยาบาทกันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมทำลายความสงัดไม่ถูกต้องตามศาสนธรรมคำสอนของท่านอยู่ในหมู่หมู่คือนับตั้งแต่4คนขึ้นไปถึง99คนนี่เป็นหมู่อยู่ในหมู่นั้นเราก็จะต้องเป็นหมู่ที่สงัดไม่มีการแย่งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันอยู่เป็นหมู่คณะเป็นสังคมอบรมศีลธรรมเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยนี่เรียกว่าหมู่ดีคณะดีสังคมดีมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมยังความเจริญให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะนี่เป็นศาสนกิจเป็นธรรมะข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเรียกว่าปันตันจักสยนาสนังเป็นผู้มีที่อยู่อันสงัดสบายกายสบายจิตอธิจิตเตจะอาโยโกเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคนขวนขวายพยายามบำเพ็ญสมาธิเป็นอธิจิตมันทำสมาธิให้เกิดขึ้นมันนั่งสมาธิให้แบบแก่บุคคลอื่นที่มาเห็นมันปรารภในเรื่องสมาธิสนทนาหารือกันในเรื่องกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอานิสงส์ของกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอานิสงส์ของกรรมฐานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณธรรมให้ดับไปจากจิตอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในโอวาทข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าอธิจิตอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอธิจิตนั้นคือจิตปราศจากนิวรณ์ดวงจิตเป็นสมาธิจิตไม่มีอาการขึ้นจิตไม่มีอาการลงจิตแน่นจิตแข็งจิตกล้าหาญจิตไม่มีความเศร้าหมอง
อันนี้ท่านเรียกว่าอธิจิตเตจะอาโยโกจงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบอยู่เนืองๆเอตังพุทธานัสสาสนังนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของเราตถาคตนี่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธพจน์ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในโอวาททั้ง6ประการนี้โดยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่สามารถจะทำจิตของตนให้พ้นไปจากทุกข์ก็ยังเป็นการบ่มนิสัยใจคอให้น้อมไปในทางที่ชอบประกอบให้เกิดมีขึ้นในตัวความชั่วก็นับวันแต่จะสาบสูญบุญไม่เคยเกิดก็จะเกิดบุญที่เกิดแล้วก็มีแต่จะเจริญงอกงามฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันตั้งใจสดับนี้ก็ควรจะน้อมไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปตามศาสนาโอวาทที่มีมาในพระสูตรเกี่ยวด้วยมหาชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อันเป็นเหตุให้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงได้บำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จเป็นไปแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลาย3ประการประโยชน์ชาตินี้มีผลอันจะพึงได้รับคือปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าเมื่อได้บำเพ็ญไว้แล้วในชาตินี้บุญกุศลส่วนนั้นย่อมอำนวยผลในชาติหน้าคือสุคติสวรรค์เป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นคือพระนิพพานอันบรมสุขอย่างเลิศไม่มีสุขอันใดยิ่งกว่าเรียกว่านิรามิสุขพระพุทธองค์ทรงเทศนาให้สงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเหตุทั้งหลายที่มีมาในมหาชาติชาดกหมวดนี้มีข้อความที่จะพึงบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนนั้นมีอยู่5ประการดังจะได้บรรยายไปในกาลบัดนี้ธนปริจาโคพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์ทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองรัตนะทั้งปวงอันเป็นส่วนอวิญญาณกะทรัพย์และวิญญาณกะทรัพย์คือช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้ได้เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้รับจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคพระองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วว่าการเสียสละได้เช่นนั้นเป็นการที่ยกก้อนหินออกจากพระอุระ
คือหัวอกเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเบาพระหฤทัยน้อมใจเป็นไปเพื่อความสงัดปฏิบัติตนอยู่ในป่าเป็นฤาษีในเขาคีรีวงกตในสมัยเป็นพระเวสสันดรโน้นอังคปริจาโคพระองค์ทรงเสียสละอวัยวะบางส่วนให้เป็นทานเช่นสละเลือดเนื้อในกายของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์อื่นๆบางจำพวกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในบุคคลที่ได้สงเคราะห์ไปแล้วนั้นในสมัยนี้ก็เทียบได้อย่างหนึ่งคือบางคนได้เสียสละเลือดของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในคราวที่ป่วยในการบำเพ็ญเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าอังคบริจาคได้ชนิดหนึ่งในส่วนของร่างกายชีวิตปริจาโคบางคราวบางสมัยมีเหตุการณ์อันตรายบังเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจนตลอดสัตว์เดรัจฉานพระองค์ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สันติสุขแก่บุคคลอื่นๆในสมัยนี้เช่นบางท่านซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ชาติยอมเสียสละความเป็นอยู่ของตนโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่สละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดบำเพ็ญดวงจิตของตนให้ตั้งอยู่ในวัฒนธรรมอันจะพึงมีแก่ชาติส่วนศาสนาพระองค์ก็ได้ยอมเสียสละตนบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ไม่เห็นแก่ลาภยศสักการะบูชาใดๆตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางถึงแม้ชีวิตจะแตกดับไปในเหตุการณ์นั้นๆพระองค์ก็ทรงยอมเสียสละไม่หวังผลตอบแทนในการทำเช่นนั้นคือไม่เห็นแก่ตัวพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเป็นประโยชน์ได้แก่ปวงชนแล้วถึงแม้จะล้มหายตายสูญพระองค์ก็ไม่อาลัยในชีวิตจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคเพราะเหตุอันนี้จึงมีอานิสงส์ที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องบูชาของมนุษย์พุทธบริษัทเป็นบุคคลที่ควรแก่การสักการะเคารพบูชาตลอดมาจนทุกวันนี้ปุตตะปริจาโคพระองค์ทรงยอมเสียสละลูกที่รักในหัวอกทั้งสองให้เป็นทานคือกัณหาชาลีเหตุอันนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นที่รักเคารพพุทธบริษัททั้งหลายยอมเสียสละตนเป็นทาสหรือสากยบุตรมนุษย์และเทพยดาย่อมเคารพบูชาอยู่ตลอดกาลเพราะการกระทำของพระองค์นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงจัดว่าเป็นมหาบริจาคภริยะปริจาโคบางคราวพระองค์ได้ทรงเสียสละภริยาของตนอันเป็นที่รักให้เป็นทานไม่หมายมั่นผลตอบแทนใดๆทั้งหมดมุ่งต่อพระโพธิญาณเป็นจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้นมหาบริจาคทั้ง5ประการนี้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีซึ่งมีมาในเวสสันดรชาดกยกขึ้นเป็นบุคลาธิฐานส่วนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังต่อสวรรค์และนิพพานก็ควรจะเดินตามแนวทางของท่านพวกเราพุทธบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสาวกภูมิก็สมควรที่จะบำเพ็ญมหาบริจาคอันเป็นส่วนธรรมาธิฐานดังจะได้บรรยายไปในการระบัดนี้ซึ่งมีอยู่5ประการธนปริจาโคให้เสียสละทรัพย์ของตนที่เป็นโลกิยทรัพย์ทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารของพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดให้เห็นว่าเป็นการฆ่ากิเลสของตนเองแก้ห่วงที่ผูกอยู่คืออุปาทานเป็นเครื่องฆ่ามัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นอยู่ในใจเสียได้ก็จัดว่าเป็นมหาบริจาคได้ประการหนึ่งอังคปริจาโคให้เสียสละความสุขบางส่วนอันจะพึงได้รับในตนเองเช่นเราควรจะกินได้3เวลาเราก็เสียสละมาบำเพ็ญศีล8หรือทุรงควัตตัดความสุขที่เนื่องด้วยกายของตนบางส่วนกินมาก
สละให้น้อยนอนมากเสียสละการนอนนั้นเสียบ้างความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มการบริโภคบำรุงกายเมื่อยอมเสียสละได้ไม่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้ามาบำเพ็ญตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าอังคบริจาคคือสละรูปออกจากตาสละเสียงออกจากหูสละกลิ่นออกจากจมูกสละรสออกจากลิ้นสละสัมผัสออกจากกายและสละธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เป็นบาปให้ห่างไกลชีวิตปริจาโคให้เสียสละความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นอันตรายอันใดอันจะเกิดขึ้นก็สร้างความเข้มแข็งต่อสู้เสียสละความเป็นอยู่ของตนในทางโลกและทางธรรมอีกอันหนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่อันยืดยาวที่จะเป็นไปในข้างหน้านั้นได้แก่ความเป็นอยู่ของดวงจิตเมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วความเป็นอยู่ของตนก็จะลำบากทรมานใจเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเราก็เป็นอยู่ด้วยความโกรธความโลภเกิดขึ้นจิตเราย่อมเป็นอยู่ในความโลภบางคราวจิตประมาทหลงไหลดวงจิตก็เป็นอยู่ด้วยความลุ่มหลงชีวิตความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของดวงจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในฝ่ายชั่วที่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ของตนก็สมควรที่จะเสียสละเพื่อทำชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ปลอดภัยไม่อาลัยความเป็นอยู่ที่ลุ่มหลงนั้นเสียได้มิฉะนั้นก็จะทำตนให้เป็นคนรกโลกเป็นเสี้ยนน้ำหลักต่อเกิดขึ้นในวงของชาติและพระศาสนาได้ประการหนึ่งปุตตะปริจาโคให้เสียสละบุตรของตนอันเป็นที่รักอันเป็นส่วนในทางธรรมาธิฐานกันหั่งธรรมังวิปปาหายะให้สละกันหะธรรมอันเป็นลูกที่รักของเราคนหนึ่งคือโลโภความโลภไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นกินหลายไม่หายอยากโกธะความโกรธไม่รู้จักหยุดโกรธแล้วโกรธเล่าเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่อบายโมโหโมหะความหลงความมืดมิดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่ากันหะธรรมชาลีปริชาโคให้เสียสละชาละธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันกั้นจิตเหมือนกับขายเครื่องดักปลาในมหาสมุทรฉะนั้นความหมายในข้อนี้ได้แก่นิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกั้นดวงจิตมิให้บรรลุคุณงามความดีคืบหน้านิวรณธรรมนั้นมีอยู่5ประการ 1. กามฉันทะความรักใคร่ในพัสดุกามและกิเลสกามเมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดตกไปในธรรมข้อนั้นก็เสมอเหมือนกับปลาที่ติดข่ายของนายพราน 2. พยาปาทะความพยาบาทมุ่งร้ายอิจฉาหาหนทางก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ปวงชนก่อผลที่ร้ายให้ตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนโดยประการต่างๆ 3. ถีนมิทธะความท้อแท้ง่วงโงกซบเซาเบื่อหน่ายคลายวิริยะคือความเพียรที่จะบากบั่นบุกไปให้บรรลุคุณงามความดีในข้างหน้า 4. อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเตือนตนเองไม่ได้ยังสติไม่อยู่ปล่อยใจของตนให้ฟุ้งซ่านไม่มีฌานเป็นเครื่องอยู่ย่อมมืดมัวเหมือนเมฆหมอกปกปิดพระอาทิตย์และดวงดาวให้มืดมนย่อมเป็นอกุศลอย่างหนึ่งในทางใจ 5. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ชัดปฏิบัติตนให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดย่อมทำดวงจิตของตนให้ขุ่นมัวจะถอยหลังก็ไม่กล้าจะก้าวหน้าก็ไม่ไปคิดสงสัยย่อมตัดความเจริญของตนได้ทางหนึ่งทั้ง5ประการนี้เป็นชาลธรรมคือข่ายเครื่องกีดกั้นและดักไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกฉะนั้นจะเป็นสิ่งควรเสียสละที่เรียกว่า
ชาลีดานังขันห้าดานังสละไปไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ในอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้จะบำเพ็ญได้เช่นนั้นต้องทำตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิประกอบองค์ฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจารณ์พิจารณาอารมณ์นั้นๆตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคธรรมไตร่ตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทำรู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้นก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นในใจของตัวคือปิติกายอิ่มกายเบากายสงบจิตสงบจิตวิเวกหมดจากนิวรณ์ย่อมเกิดความสุขในทางใจดวงจิตนั้นย่อมไม่สายไปตามสัญญาอารมณ์อันเป็นกระแสนำมาซึ่งกองกิเลสให้ตัดสัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วทั้งหมดให้ตัดสัญญาอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งปวงถ้าปล่อยจิตไปหลงอารมณ์ข้างหน้าสัญญาอนาคตมันจะต้องติดตัวถอยหลังไปหลงอารมณ์สัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วมันก็จะไปติดบ่วงเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกว่าจะได้บรรลุทุติยฌานต่อไปตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตสันดานของตนให้ห่างไกลจากนิวรณ์ความมืดดังนี้ภริยะปริจาโคให้เสียสละภริยาอันเป็นที่รักของตนภริยาในที่นี้กล่าวกันโดยธรรมแล้วมี3ชนิดภริยาคนที่1ชื่อชีวิตมัตสีเป็นผู้เมาอยู่ในชีวิตของตนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้มีอยู่8ประการทำ8ประการนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรอันเป็นที่รักและชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรที่ชั่วต่ำอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแตกออกมาจากนางมัตสีฝ่ายหนึ่งกล่าวคือนายยศนายลาภนายสรรเสริญนายสุข4คนนี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งตนคือการหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเชือกผูกคอตนไว้ได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือนายขี้ทุกข์นายขี้นินทานายเสื่อมลาภนายเสื่อมยศทั้ง4คนนี้เป็นบุคคลประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่พอใจทำความเป็นอยู่ของตนให้ยุ่งยากได้ประการหนึ่งภริยาคนที่สองวัยมัตสีคือมึนเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยเรียกว่านางวัยยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่3คนคือความเมาอยู่ในวัยทั้ง3บุตรคนที่1คือปฐมวัยเมื่อเป็นเด็กยังเยาว์ก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่สองคือมัชฌิมวัยเมื่อตนผ่านพ้นมาแล้วในวัยเด็กบรรลุนิติภาวะมาเป็นหนุ่มและเป็นสาวก็มัวเมาอยู่โดยอาการต่างๆเมารูปความสวยงามแต่งตาทาแก้มยิ้มแย้มหลอกลวงกันเมาเสียงอันไพเราะสนอโสดเมากลิ่นเครื่องสำอางเป็นเหตุให้เกิดความฟุ่มเฟือยเมารสหลงลิ้นกินแล้วอยากกินอีกที่ท่านเรียกว่ากินหลายไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นยอมเสียตัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าพาให้เสียทรัพย์และชื่อเสียงบุตรคนที่สามคือปัจฉิมวัยผ่านไปเป็นคนแก่ชราภาพเมื่อแก่เข้าแล้วก็เมาอยู่ในความแก่ของตนความแก่ในที่นี้คือทุพพลภาพของร่างกายตามืดหูตึงหลังขดแก้มตอบเดินสามขาจะประกอบกิจการอันใดก็ลำบากอ้างภาวะของตนมากีดกั้นกันเสียจะบำเพ็ญความดีทางโลกก็ไม่ได้จะอาศัยความดีทางธรรมก็ขัดข้องคือเห็นว่า
ตัวเป็นคนแก่แล้วย่อมเมาอยู่หลงอยู่ในภาวะของตนภริยาคนที่สามอโลคยมัตสีเมาอยู่ในความไม่มีโรคเมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยอามิตรก็ติดเมาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตนขนควายหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตนมีความสุขกายไม่มีโรคก็เมาอยู่ในกายไม่นึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะผ่านมาในข้างหน้ามีความสุขใจสบายจิตบางคราวก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆแสวงหาความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบดีชั่วผิดถูกมิได้คำหนึ่งนึกถึงตนไม่ขนขวายแสวงหาความดีอย่างอื่นในทางธรรมจึงจัดว่าเป็นผู้เมาอยู่ในอโรคยมัตสีภริยาทั้งสามคนนี้ย่อมก่อความยุ่งยากและวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสียสละบริจาคไปเสียจึงได้นามว่าภริยะปริจาโคช้างแก้วคือหัตถีรัตนปริจาโคให้บริจาคช้างแก้วพระที่นั่งของเราเสียคืออวิชชาความไม่เข้าใจรู้แจ้งในตนไม่รู้ความจริงก็สำคัญว่าตนรู้จริงคุยโม้โอหังนั้นก็คือช้างอวดงาจิตฟุ้งซ่านพูดมากปากเปิดมองเห็นเหงือกลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นแลเห็นปมร่อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีตที่เรียกว่าปุพพันเตอายานังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตอายานังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่ามัตเชอายานังลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอวิชชาหัตถีรัตนังเป็นเครื่องทรงของคนหลงในโลกฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการมหาบริจาคดังกล่าวมาก็จะให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์อย่างเลิศสัพพดานังธรรมดานังจินาติให้ทำเป็นทานย่อมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงเรียกได้ว่าทานะปรมัตถปารมีเป็นความดีส่วนหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นจากจริยาวัดทั้งหลายได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเองที่เรียกว่าอัตตัฏฐจริยาเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์จะได้ส่งผลให้ถึงพระนิพพานธรรมอันประเสริฐญาตัฏฐจริยาจะได้พากันทำประโยชน์ให้เกิดแก่บุพการีบุคคลมีบิดามารดาครูบาอาจารย์วงศาคณาญาติทั้งปวงจะได้ถ่ายหนี้หมดสินสิ้นชาติมรณาโลกัตถจริยาเราเกิดมาในโลกนี้ความดีอันใดที่มีแล้วในตนควรแจกจ่ายเจือจานให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงในโลกที่ควรได้ควรถึงเรื่องอันใดอันเป็นหนทางก่อความเจริญให้เกิดขึ้นในโอกาสโลกท้องถิ่นของตนถ้าเรามีหนทางใดๆที่จะให้เจริญได้โดยถูกต้องตามศีลธรรมก็ควรประกอบให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆมนุษย์สะโลเกมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองอยู่ในโลกคนจำพวกใดที่เห็นว่าเราควรสงเคราะห์เขาได้โดยธรรมก็ไม่ควรอยู่นิ่งดูดายช่วยทางกายไม่ได้ก็สละทรัพย์แทนตนตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแก่คนทั้งหลายทั้งปวงคนต่ำอย่าเหยียบย่ำให้จมดินได้แก่การดูถูกกันคนสูงอย่าฉุดลงมาในเบื้องต่ำคืออิจฉาริษยากลัวเขาดีกว่าตัวควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราควรสงสารเมตตาคนเบื้องสูงมีบิดามารดาพระราชาเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาบารมีเราควรสงสารปรารถนาดีแก่เพื่อนมิตรสหายควรช่วยเหลือทางกายวาจาใจเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาอุปปารมีเราควรแผ่ไมตรีจิตทำความสนิทสนมเสมอเหมือนบุตรที่รักในอกในคนและสัตว์เบื้องต่ำที่เป็นศัตรู
ให้เรามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศกุศลแผ่ให้ตามควรเมื่อทำจิตได้เช่นนั้นท่านเรียกว่าเมตตาปรมัตถปารมีธรรมะทั้งหลายที่ได้แสดงมาเหล่านี้เป็นมหาบริจาคเมื่อใครประพฤติตนได้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานไม่หลงในสังขารคือความไม่เที่ยงไม่เอียงซ้ายคือความทุกข์ไม่ติดสุขแห่งอามิตรทำจิตของตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่ติดบ่วงอยู่ในอัตตาที่เรียกว่าตัวตนทำจิตให้พ้นไปจากอนัตตาฉะนั้นเมื่อใครปรารถนาความดีประโยชน์ใหญ่ก็ควรพินิจพิจารณาน้อมธรรมทั้งหลายที่ได้แสดงมานี้ให้มีอยู่ในตนก็จะเป็นแนวทางให้สำเร็จความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการได้แสดงมาในมหาชาติคาถาที่เป็นบุคลาธิฐานให้สำเร็จพระโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งธรรมาธิฐานให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสาวกสาวิกาจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้ประสบพบเห็นแต่ความเจริญงอกงามทุกทิพาราตรีกาลมีใจความดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้